ผู้ชมครับเรากลับมาเรื่องโหดอีกเรื่องนึงแล้วในช่อง8ได้หลักฐานเพิ่มเติมขออนุญาตนะครับผมเรียกว่าเจ้าสองแว่นเพราะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมกรณีคุณไพศาลถูกฆ่า15แผลและที่เรียกว่าสองแว่นเพราะวันนี้หลักฐานใหม่ท่านจะได้ดูจากช่อง8ที่นี่ที่เดียวด้วยซ้ำประเด็นคือขอเปิดไอ้สองแว่นคนนี้ที่มันฆ่าคุณไพศาลอย่างโหดเหี้ยมคุณไพศาลพามันขึ้นคอนโดแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเราก็สังเกตว่าตอนมันมามันไม่ได้ใส่แว่นเอาตอนสองแว่นเลยครับทีมงานตอนที่มันฆ่าเสร็จผมคงไม่ต้องทวนอะไรเยอะนะฮะที่เรียกว่าสองแว่นเพราะว่าต่อไปจากนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นหลักฐานสำคัญว่าไอ้สองแว่นมันหนีไปไหนทีมงานเปิดภาพตอนเขาลงมาสิฮะนี่สองแว่นคุณผู้ชมฮะนี่คือนาทีฆ่าแล้วคุณไพศาลรับตัวไอ้หมอนี่มาเนี่ยตอนประมาณ4ทุ่มเศษคุณไพศาลทำธุรกิจส่งออกพวกเสื้อผ้าถูกไหมฮะขายเสื้อผ้าแล้วไอ้เนี่ยน่าจะถูกรับมาเอาแหละจะเป็นเพื่อนหรืออะไรอันนี้เราไม่ยุ่งแต่ประเด็นก็คือมันเอามือถือของคุณไพศาลแล้วที่มันแปลกมันจะมีภาพนิ่งที่เห็นเขาเนี่ยใส่สองแว่นชัดๆเปิดเต็มจอตอนเป็นภาพนิ่งฮะแล้วที่แปลกไปกว่านั้นคุณผู้ชมฮะไม่มีใครตลกตีหนึ่งใส่สองแว่นแล้วแว่นสายตากับแว่นดำแสดงว่ามันรู้ตั้งแต่ว่าตอนที่มันขึ้นตึกว่ามันมีวงจรปิดทุกมุมกลับมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้พอเราเปิดหลักฐานชิ้นนี้ล่าฆาตกรสองแว่นยังไงก็คือฆาตกรเพราะตำรวจบอกไม่ได้ผิดเพี้ยนเดี๋ยวหลักฐานชิ้นอีกชิ้นหนึ่งคุณผู้ชมครับเรารู้มาว่าไอ้สองแว่นมันเอามือถือเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นภาพอินเสิร์ตใช่ไหมมันกำมือถือของคุณไพศาลแล้วมันเนี่ยลงไปเอาของในรถแล้วมันไม่ขโมยรถคุณผู้ชมครับภาพต่อไปนี้คือไอ้สองแว่นเอามือถือไปขายเปิดวงจรปิดร้านขายมือถือหลักฐานสำคัญขึ้นมาเลยฮะนี่คือนาทีที่ผู้สื่อข่าวได้ไปเจอกับร้านขายมือถือมันเอามือถือคนตายไปขายและนี่คือหลักฐานชิ้นใหม่คุณผู้ชมสังเกตนะฮะว่ามันซ่อนตัวเองใส่สองแว่นอีกเหมือนกันและทีมงานช่วยเปิดภาพตอนมันกำมือถือคุณไพศาลขึ้นมาหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ตอนในลิฟต์คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมปรากฏว่าหลักฐานชิ้นใหม่ที่ช่อง8ได้มาเราไปเจอแถวมาบุญครองใช่ค่ะร้านมือถือร้านนี้หลังจากมันฆ่าเสร็จช่วงสายมันเอามือถือเนี่ยไปขายทันทีฮะในราคา 20,000 บาทโดยเบื้องต้นคุณผู้ชมสังเกตนะฮะหลักฐานแว่นที่มันใส่เราพยายามมองดูมันก็น่าจะซ้อนแว่นเดียวกันกับตอนตีหนึ่งนั่นก็หมายความว่ามันมีแว่นไม่รู้แว่นสายตาหรือเปล่าแต่เป็นแว่นสายชิ้นหนึ่งแล้วก็แว่นดำอำพรางชิ้นหนึ่งคุณผู้ชมสังเกตไอ้สองแว่นไหมตำรวจเองบอกว่ามันระวังตัวมากคุณผู้ชมดูตอนมันเอามือถือคนตายไปขายนะฮะมันใส่ฮู้ดอีกเหมือนกันเห็นใช่ไหมฮะแต่เป็นเสื้อฮู้ดสีน้ำตาลเวลากี่โมงนะตอนเอามือถือไปขายละเมเที่ยง37นาทีถึงเที่ยง38นาทีค่ะมันลงมาจากตึกเขาเนี่ยตอนประมาณสักแบบหนีเลยเนี่ยนะเห็นบอกว่าตอนประมาณสักเท่าไหร่ครึ่งตีสี่ครึ่งวันที่21พฤษภาคมแล้วมันไปขายคือตอนเที่ยงเมื่อวานนี้มันไม่นอนเลยเท่ากับว่าตั้งแต่มันหนีไปปุ๊บมันเตรียมแผนเลยนะฮะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเขาอำพรางแบบมิดชิดมากแล้ววันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณแอนซึ่งส่งหลักฐานชิ้นสำคัญคุณแอนบอกว่าตอนมาขายเนี่ยมันใช้เวลาเร็วมากมันมาขายพี่คือตอนเที่ยง32เที่ยง38จ่ายให้มันไป 20,000 คนร้ายใส่เสื้อฮู้ดสีน้ำตาลใส่แว่นตาลแล้วก็หน้ากากอนามัยเขาก็ยังนึกในใจบอกไอ้นี่ทำไมมันแต่งตัวรัดกุมขนาดนี้แล้วก็ใส่ซ้อน2แว่นโดยเหตุการณ์ทั้งหมดมันเอาโทรศัพท์อะไรมาขายครับเมเอาโทรศัพท์มาขาย2เครื่องค่ะเครื่องนึงเป็น iPhone XR เนี่ยนะคะสีแดงอีกเครื่องนึงเป็น iPhone 14 Plus สีฟ้าค่ะคือทั้ง2เครื่องเนี่ยผู้ต้องสงสัยเขาอยากจะขายในราคา 30,000 บาทแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นรุ่นเก่าทางด้านเจ้าของร้านเลยต่อรองว่าสุดท้ายเนี่ย2เครื่องเอาไปที่ 20,000 บาทแล้วกันแล้วหลังจากนั้นตามขั้นตอนการขายเนี่ยทางด้านเจ้าของร้านเขาต้องขอบัตรประชาชนกับเบอร์โทรศัพท์ปรากฏว่าผู้ต้องสงสัยส่งบัตรประชาชนให้ระบุชื่อก็คือนายคเชนซึ่งตอนนั้นเจ้าของร้านยังไม่ได้เอะใจยังไม่รู้เขาซีล็อกบัตรไว้ไหมน่าจะต้องซีล็อกเอาไว้เพราะโดยหลักต้องซีล็อกนะฮะต้องซีล็อกเอาไว้แต่บัตรเนี่ยใช่ของมันจริงหรือเปล่าคืออย่างนี้มันมีสำคัญเรื่องนึงคุณผู้ชมครับผมไม่เล่าเยอะแล้วกันเหตุผลก็เพราะว่าเดี๋ยวตำรวจเขาขออาจจะต้องเก็บข้อมูลบางอย่างเอาไว้ประเด็นที่พอพูดได้ก็คือว่าคือเราก็ถามร้านบอกร้านแล้วร้านเช็คหน้าในบัตรปะกับหน้ามันเนี่ยไอ้สองแว่นเนี่ยร้านบอกพี่ก็มันใส่เสื้อฮู้ดใช่ไหมแล้วใครจะนึกกับพี่ว่ามันคือฆาตกรใช่ค่ะใครจะไปนึกหนูก็คิดว่าเออมันคือคนขายโทรศัพท์หนูก็ขายแล้วหนูก็เห็นว่าเออมันเอาบัตรให้จริงๆ
ซึ่งเขาก็ต้องเก็บแล้วตำรวจกำลังล่าไอ้นี่อยู่นะฮะไอ้สองแว่นเนี่ยแหละนะฮะปรากฏว่าเขาบอกกับเราบอกพี่เอาจริงตอนมาถึงเนี่ยนะตัวเองกำลังเล่นมือถือแต่ว่าหลังจากนั้นอ๋อลืมบอกคุณผู้ชมฮะแล้วถามบอกพี่แล้วพี่ไม่ดูข่าวอะว่าไอ้นี่มันคือคนที่เพิ่งฆ่าเขาบอกมารู้ตอนหลังใช่มารู้ตอนหลังว่าอ้าวเฮ้ยมันคือคนที่อยู่ในข่าวอยู่ในข่าวนี่ว่าเขาก็เลยบอกซวยแล้วตายแล้วเฮ้ยแล้วมันเอามือถือมาขายตำรวจมาเรียบร้อยเลยแล้วให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอบคุณร้านนี้มากๆนะฮะกับหลักฐานสำคัญที่ช่อง8ที่แรกฟังเสียงเจ้าของร้านฮะพี่อีกคนนึงเขาเลยบอกว่าเอ้ยแกเลื่อนฟิตมือถือเฟซบุ๊กทีนี้มันเขาปล่อยเป็นรูปมาตรงที่มันเป็นลิฟต์นะคะทีนี้พี่เขาเลยว่าอุ้ยทำไมการแต่งตัวลักษณะท่าทางมันเหมือนกับผู้ชายที่เขามาขายเครื่องกับเราจังร้านขายร้านก่อนเองใช่ค่ะทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพอพี่เจ้าของร้านแกมาก็เลยพากันไปแจ้งความไปแจ้งความที่พี่จะแบบว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเนี่ยมันคล้ายคลึงกับคนที่เขาเอามือถือเรามาขายให้เรานะแต่เราไม่คิดว่าจะเป็นเขาแต่แค่แบบว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าว่าอันนี้มันคล้ายๆกันลักษณะการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่าทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่มีพิรุธอะไรนะคะพี่แต่คือลักษณะการแต่งตัวเขาคือเขาจะแปลกกว่าคนอื่นเขาจะใส่เสื้อฮู้ดแขนยาวแล้วก็ใส่แว่นตา2ชั้นข้างนอกจะเป็นแว่นตาสีดำข้างในจะเป็นแว่นตาเหมือนแว่นสายตาค่ะใช่แกก็นั่งอยู่เฉยๆเลยแกไม่ได้ลนไม่ได้อะไรเลยนะคะใช่เหมือนไม่มีเลยร้อนใจเย็นเลยใช่ค่ะก็คือใจเย็นปกติเหมือนคนปกติทั่วไปเลยผ่านหน้าคุยกันนานไหมไปต่อรองก็ต่อรองกันก็สักประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงแกก็นั่งอยู่ปกติของเขาเลยตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยหรือเป็นแค่คนคล้ายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังไม่ได้ปักใจเชื่อว่าเป็นเขาเลย 100% แล้วแค่แบบหรือว่าเป็นคนแต่งตัวคล้ายเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพออะไรที่เรารู้เป็นคนร้ายรู้สึกยังไงก็กลัวอยู่ค่ะพี่ใช่แล้วก็เป็นคนร้ายรู้สึกว่าตกใจเลยใช่ใช่ก็ตกใจอยู่ค่ะพี่ครับแล้วคุณผู้ชมดูวันเวลาดีๆนะฮะเพราะคุณไพศาลถูกฆาตกรรมและทิ้งศพไว้5วันคุณผู้ชมดูวันที่มันฆ่านะฮะคือ21ถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วระหว่างนี้คือหลบหนีภาพที่คุณผู้ชมเห็นว่าขายมือถือคือวันไหนครับเมย์27เมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาประมาณ6วันกว่าจะเอามือถือมาขายเมื่อวานนะคะคำถามคือเขาคงจะต้องรีบแล้วเพราะข่าวออกใช่ต้องขอแก้ไขว่าไม่ได้ฆ่าเสร็จแล้วขายเลยฆ่าเสร็จแล้วเก็บมือถือเอาไว้อีกแล้วค่อยเอามือถือมาขายนะฮะเพราะศพถูกซ่อนอยู่บนคอนโด5วันเต็มคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้หลังจากที่เราได้หลักฐานเนี่ยนะฮะว่า2แว่นเอาโทรศัพท์มือถือไปขายแล้วได้เงินไป 20,000 วันนี้เองคุณผู้ชมครับทางร้านเขาก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าร้านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบกับทางร้านวันนี้เดินทางไปพบลองดูภาพคู่ขนานกันนะฮะกับวงจรปิดร้านเดินทางไปพบตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีใช่ไหมเพื่อให้ปากคำคุณผู้ชมครับขับกรณี2แว่นเอาโทรศัพท์มือถือมาขายขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้หลักฐานชิ้นต่อมาฮะ2แว่นเขาได้มีการลงมาจากลิฟต์แล้วขึ้นแท็กซี่คุณผู้ชมครับขออนุญาตนะฮะที่เราต้องเปิดภาพแท็กซี่ให้ดูหลายรอบเพราะพี่แท็กซี่ถ้าดูข่าวอยู่พี่จะเป็นคนไขปริศนาได้ดีที่สุดว่า2แว่นเขาไปที่ไหนเราเปิดหลักฐานคือแท็กซี่เลยก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะวันนี้ทีมข่าวช่อง8ได้หลักฐานเป็นแท็กซี่เมย์ไล่ภาพหน่อยนี่คืออะไรอันนี้ก็คือออกหลังจะออกจากคอนโดของผู้ตายนะคะในวันที่21พฤษภาคมค่ะจะเห็นได้ว่าตอนประมาณตี 4:43 นาทีนะคะเนี่ยก็มีการมุ่งหน้าออกจากคอนโดซึ่งอยู่แถวหลังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะไปขึ้นทางด่วนนี่ก็เป็นหลักฐานที่ต่อเนื่องมาหลังจากเมื่อวานเนี่ยเราเห็นแท็กซี่มารับทางด้านของผู้ต้องสงสัยที่นั่นขออนุญาตเขาไม่ได้พาไอ้2แว่นหนีนะฮะก็คือไอ้2แว่นใช้รถเขาเนี่ยแหละหนีใช่ถูกมั้ยฮะแล้วก็ประเด็นก็คือว่าพี่แท็กซี่คันนี้เข้าใจว่ายังไงเดี๋ยวตำรวจต้องเชิญแต่ถ้าพี่ไม่ได้เกี่ยวข้องพี่ต้องปรากฏตัวนี่คือมุมต่างๆตอนที่แท็กซี่รับไปเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับมันมีข้อมูลนะฮะว่าฆาตกรรายนี้หนีออกจากคอนโดมุ่งหน้าขึ้นทางด่วนคุณผู้ชมครับมันจะมีภาพใช่ไหมที่กำลังมุ่งหน้าขึ้นทางด่วนถูกไหมเมย์ใช่ค่ะนี่ฮะทางด่วนมันจะไปที่ไหนเห็นบอกว่าขึ้น
ทางด่วนเพื่อจะไปลงไม่แน่ใจว่าแถวโซนพระราม9หรือไม่แต่ประเด็นก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้เราได้วงจรปิดก็คือตอนรถเนี่ยนะฮะกำลังจะมุ่งหน้าขึ้นทางด่วนนี่ฮะโดยเหตุการณ์นี้น้องณัฐวุฒิผู้สื่อข่าวของเราได้ภาพนาทีตอนที่ให้แท็กซี่เนี่ยไปส่งล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้หลังจากที่เราได้ภาพคนร้ายขึ้นรถแท็กซี่มันมีข้อมูลอันนึงที่น่าสนใจเนี่ยนะครับว่าพอขึ้นทางด่วนแล้วเตรียมที่จะไปหลบหนีวันนี้มันมีข้อมูลจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับเราจะเปรียบเทียบให้ดูว่าคนร้ายตอนเข้าตึกก่อนจะไปฆ่าคุณไพศาลกับออกตึกมันมีอะไรที่คนร้ายเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วเป็นไปได้ไหมว่าน่าจะเอาของคนตายมาใส่เปิดผังข้อมูลตอนขึ้นคอนโดกับออกคอนโดฮะแน่นอนที่สุดอันที่หนึ่งคือเรื่องของแว่นตาใช่ค่ะนี่เราซูมแบบชัดที่สุดแล้วนะฮะเพื่อเป็นข้อมูลให้สังคมช่วยกันแจ้งตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีนี่ฮะอีกอันนึงน่าสนใจมากคนดูช่อง8นี่เก่งมากเมื่อคืนนี้ข่าวนี้ลง YouTube มีคนดูบอกพี่ไม่สังเกตเหรอมันเปลี่ยนกางเกงค่ะคุณผู้ชมดูนะฮะเป็นยังไงเมย์อธิบายสิคือลักษณะก็คือตอนเข้าคอนโดจะอยู่ในส่วนของเนี่ยค่ะเขาใส่กางเกงขาสั้นสีดำถ้าอยู่ในลิฟต์เนี่ยจะเห็นแบบนี้แต่ตอนขาออกจากคอนโดตอนที่ลงไปเอาของผู้ตายในรถแล้วกลับขึ้นมาอีกรอบเห็นไหมคะคุณผู้ชมจะเห็นเขาถือถุงแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเขาเปลี่ยนกางเกงกลายเป็นกางเกงขาสั้นสีขาวน้ำเงินค่ะมีการเปลี่ยนกางเกงแล้วก็ใส่แว่นเพิ่มเติม2อันนั่นเองแล้วขณะเดียวกันมันมีเรื่องกระเป๋าสะพายของคุณไพศาลใช่ค่ะมันสำคัญยังไงครับเมย์กระเป๋าสะพายกระเป๋าสะพายสีดำของคุณไพศาลเนี่ยจะเป็นกระเป๋าสะพายที่เห็นคุณไพศาลเนี่ยหิ้วเข้าไปตอนอยู่ในลิฟต์ก่อนที่พาทางด้านผู้ต้องสงสัย2แว่นเนี่ยขึ้นไปที่คอนโดไปที่ห้องเทภาพตอนคุณไพศาลเข้าลิฟต์ครับแล้วเราจะเห็นว่าคุณไพศาลเนี่ยแกมีกระเป๋ามาตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมครับเมย์เป็นกระเป๋าสีดำนี่ฮะเนี่ยค่ะกระเป๋าสะพายที่คุณไพศาลเนี่ยสะพายมาด้วยเนี่ยค่ะแล้วเรากำลังจะบอกว่ามันมีข้อสังเกตยังไงเมย์วันนี้ค่ะทางด้านของคนที่เข้าไปทำความสะอาดเรื่องเช็ดคราบเลือดน้ำเหลืองเนี่ยเข้าไปแล้วปรากฏว่าจุดหนึ่งก็คือไปเจอกระเป๋าที่คุณไพศาลหิ้วขึ้นไปเนี่ยเหมือนถูกกรีดนะคะฟันขาดมีภาพนิ่งกระเป๋าใช่ไหมใช่ค่ะลองเอาขึ้นมาคู่กับวงจรปิดครับภาพนิ่งกระเป๋าครับโดยวันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับแม่บ้านคือคนที่ได้หลักฐานชิ้นนี้มาค่ะแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมดูนะฮะตอนที่คุณไพศาลขึ้นมาแล้วถ้าหยุดภาพกระเป๋าเอาไว้คุณผู้ชมดูนะฮะตอนหันข้างปรากฏว่ากระเป๋าที่แม่บ้านได้มันมีรอยเหมือนโดนมีดกรีดใช่ค่ะกำลังจะสื่ออะไรเมแทงและฟันก็เลยไม่แน่ใจว่าลักษณะของกระเป๋าเนี่ยคาดการนะคะตำรวจพทที่เขาไปดูชุดสืบบอกว่าคนตายเนี่ยน่าจะถูกฟันและแทงแล้วยังไม่ทันตั้งตัวหรือไม่แล้วก็อาจจะถูกที่กระเป๋าด้วยหรือเปล่าค่ะซึ่งลักษณะของกระเป๋าที่ไปเจอเนี่ยถูกทิ้งอยู่ในห้องน้ำของคนตายนะคะแป๊บนึงนะได้กระเป๋าหรือยังครับภาพกระเป๋าครับได้ไหมตัวที่ชัดที่สุดนี่ฮะเปิดเต็มจอครับคุณผู้ชมฮะนี่คือหลักฐานชิ้นใหม่อีกชิ้นหนึ่งพอถอเข้าไปเก็บนะฮะเพื่อเราไม่ได้เข้าเองนะเดี๋ยวต้องบอกก่อนช่อง8ไม่เข้าไปเหยียบเขานะฮะเดี๋ยวหาว่าไปยุ่งกับหลักฐานตำรวจส่งให้ดูนะฮะคุณผู้ชมเห็นกระเป๋าเขาโดนกรีดไหมฮะแล้วขาดเลยเป็นไปได้ไหมว่าตอนที่เกิดการต่อสู้กันในห้อง15แผลคุณไพศาลเอากระเป๋ารับมีดแล้วเหมือนจะหลบเพราะไม่รู้ว่าตอนขึ้นไปปุ๊บเป็นฆ่าเลยหรือว่ายังไงเพราะตอนเราเห็นสะพายเนี่ยมันมีกระเป๋าตำรวจคาดว่าคุณไพศาลน่าจะถูกแทงแล้วเอากระเป๋าป้องนะฮะนอกจากนี้มันคือกระเป๋าใบเดียวกับที่พี่ไพศาลเนี่ยเดินขึ้นตึกโดยตำรวจพทไปเก็บหลักฐานเข้ามาทั้งหมดคุณผู้ชมฮะขณะที่วันนี้ทางฝั่งของแม่บ้านคือจริงๆวันนี้มันมีเรื่องข่าวลือมาแต่ตอนเช้าแล้วว่าอะไรป่ะไม่มีใครกล้าทำความสะอาดห้องกลัวผีถึงขนาดที่ว่าคุณผู้ชมฮะจ้างกัน 20,000เป็นท่านเก็บไหม 20,000 เห็นบอกแม่บ้านบอกไม่เอากลัวเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมฮะคือเรื่องนี้คือมันก็มีคนวิจารณ์เยอะด้วยความเคารพนะผมเชื่อว่าคอนโดเขาปลอดภัยแหละแต่ก็มีคนติเตงตรงไหนรู้ไหมตอนที่มีคนตะโกนได้ยินว่าช่วยด้วยแล้วมีการขึ้นไปเรียกแล้วบอกห้องเงียบก็เลยลงกันมาพอลงกันมาศพเน่าอยู่ในนั้นแหละ5วันก็เลยมีคนถามบอกเฮ้ยตั้งแต่วันแรกอะตอนที่มีคนตะโกนว่าช่วยด้วยอะทำไมแบบเปิดประตูเงียบมันจะได้รู้ใช่ไหมว่าเอ้ยเปิดแล้วคนตายทุกคนขึ้นไปแล้วอ่ะอ๋อสงสัยปลอดภัยลงศพแช่อยู่5วันฮะ
คนก็เลยเหมือนท้วงติงเรื่องนี้ว่าเฮ้ยทำไมตอนขึ้นตึกไปนิติเนี่ยไม่ไหวสักนิดนึงล่าสุดพอวันนี้เราได้หลักฐานกระเป๋าโดนกรีดคุณผู้ชมฮะก็เลยเชื่อว่าสู้กันแน่ๆเพราะมันมีเสียงตะโกนออกมา